พรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเพียงผู้เดียวถ้าได้สูตร100โอกาสจะเกิดแลนด์สไลด์นะของเพื่อไทยที่เขาประกาศทุกวันก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ถึงแม้จะเป็นไปได้ก็ยังจะต้องฝ่าด่านของสว.อีกนะครับซึ่งเขาก็ชื่อว่าถ้าเขาแลนด์สไลด์ถล่มทลายสว.ไม่มีค่าหรอกนะฮะอย่างไรก็ตามเกมนี้เจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยบีบเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะเป็นหลักเนี่ยมีเจตนาเพื่ออะไรฮะกดดันข่มขู่เหมือนสมัยการเคลื่อนไหวในปี2563เพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดเป็นกติกาที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองบางคนถามว่าผมอยู่ไหนฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ต้องจับตามองให้ดีบางคนถามว่าโอ้อยากจะยุบสภามีการเลือกตั้งรัฐบาลจะมีการยุบสภายุบสภาเมื่อไหร่เจ๊งแน่นอนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนไหวของมาตรา12และผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยผมถามว่าคนหนุ่มสาวที่ตั้งคำถามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เขาเป็นอาชญากรเหรอคุณลองคิดดูเขาเป็นอาชญากรไหมเขาไปยิงคนตายป่ะเขาทุจริตคอร์รัปชันป่ะเขาสมควรที่จะต้องเข้าคุกเข้าตารางป่ะนี่คืออนาคตของชาติแล้วเขาคืออนาคตของชาติคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าเบื้องลึกของจิตใจเขาเป็นคนที่ปรารถนาดีต่ออนาคตของประเทศทั้งนั้นผมพูดอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าเบื้องลึกจิตใจที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้ถึงแม้เขาจะรู้ว่าผลของการกระทำของเขาคืออะไรคือคนที่หวังดีต่อประเทศดังนั้นเขาคืออาชญากรหรือไม่สำหรับผมมันไม่ใช่ไงใช่ไหมครับในเมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยการนิรโทษกรรมให้กับพวกเขาจึงเป็นเรื่องจำเป็นเขาเป็นอนาคตของชาติต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันต้องหมายรวม112มันต้องหมายรวมนักโทษที่โดนคดี112ด้วยนะครับทีนี้พอพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกอ้าวพูดทึกพูดเพื่อตัวเองก็เปล่าเพราะธนาธรก็โดน112มีอยู่3อันในกระเป๋าตอนนี้นะครับถ้าเนี่ยผมกลัวว่าอย่างที่บอกเวลาพูดเรื่องนี้ในโลกกรรมตอนนี้มันกำกวมมันอะไรเยอะนะแต่ถ้ามีปัญหาอย่างนี้นะคุณเขียนไปในกฎหมายได้เลยว่ายกเว้นธนาธรพันธิกาปิยบุตรพรรคก้าวไกลเราขอเสนอให้มีการนิรโทษกรรมประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการบิดเบือนกฎหมายของผู้มีอำนาจโดยนับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเป็นต้นไปและไม่มีผลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อำนาจภายใต้บังคับบัญชาของคณะผู้ก่อการนอกจากการนิรโทษกรรมที่เป็นการคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี57แล้วนั้นเราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่านั่นเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเพื่อคลี่คลายปัญหาที่อยู่ในชาติของเราหากแต่เราต้องยอมรับต่อความเป็นจริงด้วยว่าความอยุติธรรมได้ปรากฏในสังคมของเรามาก่อนหน้านั้นถ้าเราจะสร้างประเทศชาติที่ประชาชนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเดินหน้าของประเทศอย่างไม่ต้องพะวงหลังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขยายการคืนความยุติธรรมไปก่อนหน้าปี57ด้วยนั่นหมายความว่าหมุดหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือจะต้องมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้พิจารณาในการคืนความยุติธรรมก่อนปี57เช่นเดียวกัน
นั่นหมายความว่า19กันยา2549ควรจะเป็นระยะเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่ละกรณีกันไปด้วยเช่นเดียวกันลดความหนักของโทษการแก้ไข12ของพรรคก้าวไกลไม่ได้จะทำให้การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั้นถูกกฎหมายแต่จะทำให้โทษสำหรับความผิดดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนมากขึ้นปัจจุบันนะครับกฎหมายอาญามาตรา12ได้กำหนดโทษของการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ไว้อยู่ที่จำคุก 3-15 ปีซึ่งนับเป็นโทษที่หนักเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนาและเป็นโทษที่สูงกว่าโทษหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นครับพรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้มีการลดโทษการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จากปัจจุบันที่โทษจำคุก 3-15 ปีมาเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าการปรับไม่เกิน 300,000 บาทซึ่งก็ยังคงเป็นโทษที่สูงกว่าโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาที่พรรคก้าวไกลจะเสนอให้ลดลงจากโทษจำคุก 0-2 ปีมาเหลือเพียงแค่โทษปรับข้อที่2นะครับที่พรรคก้าวไกลเราเสนอให้มีการแก้ไขคือการกำหนดผู้ฟ้องให้ชัดเจนพรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเพียงผู้เดียวซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการปกป้องสถาบันจากการถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้ที่ไม่หวังดีข้อเสนอที่3ที่พรรคก้าวไกลเสนอให้มีการแก้ไขครับคือการวางขอบเขตการบังคับใช้ให้ชัดเจนพรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้มีการบัญญัติให้ชัดเจนในกฎหมายเพื่อคุ้มครองกรณีการแสดงความเห็นโดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งล้วนเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาณปัจจุบันในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นพรรคก้าวไก่นะฮะที่มีการเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา112เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจคือเจตนารมณ์เพื่ออะไรนะครับฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นแลมโบ้ก็เรียกบอกว่าออกไปนอกประเทศเลยไปอยู่นอกประเทศซะนะฮะไม่ว่าจะเป็นปิยบุตรไม่ว่าจะเป็นธนาธรนะที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112บอกให้ออกไปอยู่นอกประเทศซะนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวเนี่ยบางคนถามผมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบ้าอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมาให้มีการแก้ไขมาตรา112ในช่วงเวลานี้ไม่สมควรจะมีการแก้เลยมาแก้ทำไมเจตนารมณ์เพื่ออะไรนะครับและมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์ฮะสิ่งที่เขาทำตอนนี้นะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะที่เดินตามหลักมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องของกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับนะฮะบัตรเลือกตั้ง2ใบสูตร100ไว้นะครับในกรณีที่หมอรวีนายแพทย์รวีราชมาดลนะครับพรรคพลังธรรมใหม่ไปยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีบรรดาส.ส.สว.ล่าชื่อตามหลักเกณฑ์ที่มีการถูกกำหนดไว้นั่นคือประการที่หนึ่งศาลรับเรื่องนะฮะมีมูลเสร็จสิ่งที่ตามมาศาลให้สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงและกำหนดวันพิพากษาเป็นวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565หลังจากอะไรทราบไหมฮะหลังจากการประชุมเอเปกเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนปี2563ตอนนั้นมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไขธรรมนูญมีการออกมาเคลื่อนไหวของนักการเมืองของพรรคการเมืองม็อบ3นิ้วเรียกร้องโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในมาตรฐานเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันคือปฏิรูปสถาบันและต้องมีการแก้ไขมาตรา112และยกเลิกมาตรา112ต่อมาจึงมีการยอมที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากนั้นก็มีการออกกฎหมายลูกจนเป็นที่มาของบทสรุปเรื่องสูตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้ง2ใบสูตร100และตอนนี้กำลังย้อนกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่ง
เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคนที่เดินเกมนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเดินเกมนี้เพื่ออะไรต้องการจะขู่ฮะขู่ใครขู่คนที่เกี่ยวข้องคนที่มีอำนาจขู่ไปยังศาลรัฐธรรมนูญด้วยต้องการให้ได้ตามที่เขาต้องการเพราะถ้าเป็นสูตรเลือกตั้งแบบเดิมโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือเรียกว่าแลนด์สไลด์แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเกมการเมืองตอนนี้มีบางท่านถามผมว่าเฮ้ยเขาบ้าหรือเปล่าเขาเพี้ยนแล้วเขาไม่เพี้ยนนะเขาแม่นยำด้วยศาสตร์แล้วเขาประสบความสำเร็จมาแล้วในปี63เขาจึงเดินเกมนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าการไปถอยคราวนั้นเนี่ยจะสร้างปัญหาตามมาคราวนี้และทุกอย่างจะไปตกอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญและก็จะมีการข่มขู่ในหลักเดิมเกิดขึ้นนะฮะเรื่องการเรียกร้องมาตรา12ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือเป็นการกดดันให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงงานสังเคราะห์โอกาสที่มีการกระทำความผิดเรื่องของการขัดต่อรัฐธรรมนูญมีความเป็นไปได้ไหมสูงมากนะครับถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าก็ต้องมาแก้กฎหมายรูปใหม่และต้องไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่ถึงจะนะฮะถูกต้องนะฮะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะนะฮะถ้าสมมติว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่ขัดซึ่งคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรนะครับคนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเขารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะฮะจึงให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในหลายประการนะครับมากกว่าเดิมนะฮะจากเดิมเมื่อก่อนสมัยก่อนก็เอาบรรดาผู้พิพากษามาจากศาลต่างๆมารวมกันเป็นศาลรัฐธรรมนูญต่อมาก็มีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญเองเมื่อก่อนศาลรัฐธรรมนูญวิจารณ์ได้ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญวิจารณ์ได้แต่ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ได้นะครับรู้ไหมว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้รู้แล้วนะครับซึ่งผมเรียนไว้คนว่าคนเดินเกมถอยยอมไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นหลักคิดที่ผิดรอบนี้นะฮะถ้าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่ขัดต่อศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ขออภัยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็ได้สูตร100ถ้าได้สูตร100โอกาสจะเกิดแลนด์สไลด์นะของเพื่อไทยที่เขาประกาศทุกวันก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ถึงแม้จะเป็นไปได้ก็ยังจะต้องฝ่าด่านของสว.อีกนะครับซึ่งเขาก็ชื่อว่าถ้าเขาแลนด์สไลด์ถล่มทลายสว.ไม่มีค่าหรอกนะฮะอย่างไรก็ตามเกมนี้เจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยบีบเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะเป็นหลักเนี่ยมีเจตนาเพื่ออะไรฮะกดดันข่มขู่เหมือนสมัยการเคลื่อนไหวในปี2563เพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดเป็นกติกาที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปทำไมเป็นแบบนั้นน่ะเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับในลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้การตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้
ปวดร้าวปานตายถ้าตกไปเป็นทาสของมันวันนี้พวกเราจงตื่นฟื้นจากการให้แก่ตัวให้แก่พี่ครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาเพื่อกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพ้องถ้าหากว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปรองดอง